อยากไปดูคู่3ทุ่มของเมื่อคืนนะครับเกมจากวิลล่าพาร์คครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบอร์นมัธนะครับวิลล่าเองทั้งลุ้นในการเป็นแชมป์ฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ลีกรวมทั้งลุ้นในการไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าด้วยนะครับจากพื้นที่ท็อป4ครับเกมนี้เป็นฝั่งบอร์นมัธนะครับที่ได้จุดโทษนะครับและเป็นโดมินิกซาลังกี้ครับที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปครับผู้มาเยือนขึ้นนำ 1-0 นะครับจากจังหวะที่แมตตี้แคชไปทำเสียจุดโทษนะครับแล้วซาลังกี้คมจริงครับช่วงทดเวลาของครึ่งแรกครับแอสตันวิลล่ามาเร่งเครื่องนะครับจังหวะที่เลออนเบลลี่ครับจ่ายบอลให้กับมาร์กันโรเจอร์สหลุดเข้าไปยิงตีเสมอให้กับวิลล่าได้เป็น1-1ดูครับเบลลี่ดีดไซด์ให้นะครับโรเจอร์สก็โซโล่ล็อกซ้ายเข้าขวาแล้วยิงเข้าไปครับตีเสมอให้กับวิลล่าได้ไป1-1ครับล็อกหนีอดัมสมิธนะครับว่ากันต่อในช่วงครึ่งหลังเกมของวิลล่าเลยครับช่วงนาที57ครับดูโอลี่วัตกินส์ครับไหลลูกนี้ให้กับมูซาเดียบี้ครับยิงให้วิลล่าแซงนำเป็น 2-1 ครับดุดันสุดๆนะครับเกมรุกของวิลล่าเนี่ยดูครับความเร็วของวัตกินส์ก่อนไหลต่อให้กับเดียบี้ครับ 2-1 แล้ววิลล่าก็มาได้ประตูปิดกล่องเป็น 3-1 นะครับจากโอลี่วัตกินส์นะครับกระชากแล้วปาดเข้ากลางครับและคราวนี้เป็นเลออนเบลลี่ครับวิ่งเข้ามาชาร์จเข้าไปครับโอ้วัตกินส์วันนี้อาจจะไม่ยิงแต่ว่ามี2แอสซิสต์นะครับ 3-1 ครับวิลล่าชนะบอร์นมัธนะครับพวกเขายึดที่4เหนียวแน่นเลยครับทิ้งสเปอร์เพิ่มเป็น6แต้มนะครับแต่ว่าพวกเขาแข่งมากกว่าสเปอร์อยู่2เกมด้วยกันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเทนสปอร์ตนะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางของเทนช่อง16ครับเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ไม่พลาดในรายการสดทุกๆรายการนะครับรวมทั้งคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายครับ